ก็อยากทำให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดก่อนนะครับมันจำแรกถ้ามันไม่ได้จริงไม่ต้องทำอันนั้นเดี๋ยวไว้สเต็ปต่อไปครับต้องมีจริงๆปลายปีนี้อยากมีแล้วครับถ้าทุกอย่างโควิดดูท่าทางก็น่าจะจบแล้วใช่ใช่ใช่ก็ต้องลุยแล้วล่ะเดี๋ยวไม่มีแรงเลี้ยงก็เจอหน้าก็ถามกันทุกครั้งจะแบบยังไม่มาเลยยังคุมอยู่ครับยังคุมอยู่ใช่คือผมกะจะหมดโควิดเนี่ยแหละเพราะว่าเมทันเนี่ยเขาภูมิแพ้เยอะมากครับวัคซีนฉีดแรงๆก็ไม่ได้นะแพ้วันนี้ก็แรงสุดก็ได้เนี่ยเหมือนพวกแอสตราอะไรเงี้ยถ้าไปฉีดแบบ mRNA แล้วนี่ผมว่าน่าจะหนักแน่ๆเลยก็เลยคิดว่าถ้าซาแล้วฝากคันสะดวกสามารถที่จะไปเช็คอัพสุขภาพได้ตลอดก็ค่อยมีก็ได้ยังไม่รีบปัญหาใหญ่สุดมันคือเรื่องของสุขภาพสุขภาพใช่ครับน้องน้องจริงๆเป็นภูมิแพ้หนักมากคือเคยไปทำเทสแพ้เป็นร้อยอย่างเลยนะใช่ที่จิ้มแขนนึงนะตัวพี่โดมแข็งแรงแข็งแรงดีอยู่ใช่แล้วน้องก็ยังเด็กผมว่า30ก็ยังได้อยู่ใช่ครับก่อนหน้านี้เหมือนมีภูมิภาพว่าน้องอ้วกอวบอะไรคนก็จะผิดว่าเออน้องต้องงงเหมือนกันว่ามายังไงเพราะว่าคือมันเป็นช็อตบังเอิญเนาะแล้วจริงคือพอเป็นภาพนิ่งบางทีจังหวะมือมันเข้าไปที่ท้องมันก็อาจจะแชะแคปเจอร์พอดีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ว่าตั้งใจจะมาลูบหรืออะไรแต่ตอนนี้น้องก็กลับมาผอมมากกว่าเดิมอีกแล้วพี่โดนทำไมถึงกลับเป็นสายฝอไปแล้วผมก็แทนขึ้นทุกวันผมทองไปแล้วตอนนี้ครับก็ตามสไตล์เขาครับผมว่าบางทีก็เขาก็อยากจะปรับลุคตัวเองให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่โดนไปปรึกษาคุณหมอไหมถ้าเกิดแบบเขาแบบมีน้องจริงๆแล้วจะส่งผลกับยังไงบ้างคือผมว่าอย่างน้อยเราควรจะมีเวลาเตรียมตัวกับสุขภาพเรื่องจะมีลูกใช่ไหมครับโดยเฉพาะถ้าเกิดมีเรื่องภูมิคุ้มกันเรื่องอะไรพวกนี้อาจจะต้องปรึกษาเพิ่มว่าจะเสริมเรื่องอาหารอะไรที่มันช่วยเรื่องตรงนี้ด้วยใช่เพราะขนาดผมยกตัวอย่างคุณแม่ผมอย่างเงี้ยครับคือเป็นคนผมแบบผมสวยมากเลยสมัยก่อนที่จะมีผมพอมีผมเนี่ยผมเสียไปเลยอันนี้มันเป็นเอฟเฟกต์ของการที่บางทีเรามีการดึงพวกวิตามินหรืออะไรไปจากร่างกายของคนที่อุ้มท้องนะครับมันเป็นธรรมชาติมันเป็นกฎเกณฑ์เพราะว่าถ้าเกิดเป็นท่านท้องมาจริงๆอาจจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างแบบร่างกายด้วยแล้วผมใช่ผมมองว่าคือสมมุติเราขาดอยู่แล้วเรื่องของภูมิคุ้มกันหรือความแข็งแรงตรงนี้ถ้าจะมีมันก็ต้องยิ่งเสริมไปให้ยิ่งเยอะๆใช่ไหมฮะเพื่อการเรื่องตรงนี้อย่างเงี้ยใช่แต่คุณหมอบอกว่าเมทันไม่ได้มีลูกยากนี้ไม่ได้บอกไม่ครับไม่ได้บอกไม่ผมว่าปกติเลยครับผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่สนุกนะครับแล้วก็กระชับมิตรดีด้วยเหมือนเราได้ไปทำอะไรแบบลำบากลำบากได้ไปอะไรด้วยกันมันก็เพิ่มกระชับความสัมพันธ์อะไรเงี้ยผมว่าใช่เพราะช่วงนี้ก็อย่างที่รู้กันว่าโควิดไม่ไงก็ต้องอยู่บ้านกันอย่างเดียวก็ไปหาธรรมชาติดีกว่าใช่คือชอบเป็นพวกลุยๆกันอยู่แล้วครับแต่ว่าพอช่วงงานเยอะๆมันเดินทางแบบนี้มันใช้เวลานานนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเพราะช่วงนี้เวลาว่างว่างเป็นอาทิตย์เลยก็เออถือโอกาสไปเลยเวลาไปหน้าที่ใครทำอะไรกันบ้างพี่โดก็ผมขับรถแน่นอนผมขับยาวมือเดียวอาหารต่างๆผมทำอาหารครับแต่ว่าน้องก็ช่วยเก็บช่วยอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ไปยากไหมพี่โดก็จริงๆมันก็จะว่าเป็นภาระก็เป็นบางทีก็แบบบางคนไม่เข้าใจแบบเป็นนอนโรงแรมก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยเราบอกเฮ้ยไม่เหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยบางจุดที่เราไปนอนเนี่ยมันเปิดมานี่วิวแบบโอ้โหหลักล้านใช่ไหมครับแล้วซึ่งบางทีโรงแรมไม่สามารถให้ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ตอนนั้นนี่เห็นพี่โดมกับเมทันจะชอบเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาเข้าป่านี่ก็คือมันหนีโลกคือหน้าหนาวเราก็คิดว่าหน้าหนาวเราก็ควรจะไปภูเขาไปป่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับพอมาหน้าร้อนอย่างงี้ก็เมืองไทยก็สวยทั้งสองอย่างทั้งทะเลทั้งภูเขาอยู่แล้วครับมันไปเจออะไรแปลกๆบ้างไหมพี่โดมก็มีที่เราไปส่วนใหญ่เราจะเลี่ยงสุกเสาเพราะเรากลัวคนเยอะบางทีไปเนี่ยทั้งเขาทั้งหุบเขาเนี่ยมีแค่เรา2คนนะฮะบางทีก็เปลี่ยวแบบเราไม่กลัวกลัวเหมือนกันไม่บางทีแบบเออเฮ้ยคนไม่เยอะดีเนาะพอสักพักเริ่มแบบจะมืดแล้ววังเวงแบบเฮ้ยจะโอ้มั้ยเนี่ยเราเสี่ยงหรือเปล่าเพราะว่ามากับผู้หญิงด้วยบางทีเราใช่มั้ยครับถ้าผู้ชายคนเดียวยังว่าไปอ่ะไปนานจุดกี่ครั้งแบบว
อู้เราไปกันทีก็เป็นอาทิตย์เลยครับใช่ก็ใช่ก็เข้าไปอยู่ในไปเรื่อยๆเจอเหตุการณ์อะไรลำบากที่แบบว่าน่ากลัวขอดใจนะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะคือน้องก็หนาวประเภทว่าคือนางต้องล้างจานไงแล้วพอน้ำมันเย็นมากนางก็แบบโอดโอยแล้วแบบโอ้ยอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจนตอนหลังเราก็คิดได้บอกทำไมไม่ซื้อถุงมือมาถุงมือยางอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแวะแล้วก็คราวนี้ก็โอเคมีตัวช่วยแต่พวกสัตว์ป่านี่ไม่ยังไม่มีแต่ยังไม่มีแต่ก็บางจุดก็ต้องมีระวังเหมือนกันนะฮะบางที่ที่ดูแล้วเขาบอกว่ามันมีเสือออกมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไปใช่มีนะครับมีบางอุทยานเขายังมีพวกนี้อยู่เลยคือช่วงโควิดก็ทำเพลงไว้หมดแล้วครับเนี่ยรอปล่อยอัลบั้มอย่างเดียวก็กำลังทำโปรโมทกันอยู่ครับปล่อยมาเนี่ยในช่อง YouTube ของตัวเองที่เพิ่งเปิดใหม่เลยใช่มั้ยพี่ใช่ครับพี่ใช่ก็เปิดปล่อยทางนั้นเลยใช่ครับกี่ครั้งกับช่อง YouTube ที่เปิดมาตัวล่าที่เป็นก็โอเคนะครับพี่เพิ่งเปิดใหม่เพราะเดิมเราลงรายการเราลงคลิปอะไรของเราเต็มไปหมดคือเดี๋ยวนี้มันทั้ง YouTube เขาจะแบ่งเป็น YouTube Music เพราะฉะนั้นควรจะต้องแยกกันเราก็เลยตัดสินใจว่าเปิดอีกช่องเลยลงแต่เพลงอย่างเดียวครับเพลงจะปล่อยวันที่24นี้ครับครับฝากไว้ด้วยครับก็เป็นซิงเกิลใหม่ซิงเกิลที่4ของอัลบั้มใหม่แล้วหลังจากนี้ก็จะมีอัลบั้มเต็มออกมาใครที่เป็นแฟนๆกันมาตลอดอยากให้ติดตามเพราะว่าทำเป็นทั้งแผ่นเสียงด้วยแล้วก็เป็นอัลบั้มแรกๆในไทยเลยล่ะครับที่บันทึกเสียงในระบบแบบ Dolby Atmos ก็คือถ้าใครมีอุปกรณ์ของ Atmos ที่รองรับพวกนี้ก็จะได้รับอรรถรสในการฟังใช่ครับ